สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการจัดการกับตัวหนังสือนะครับคือตัวหนังสือในCorridorนะครับจะใช้เครื่องมือ Text Tool ในการพิมพ์นะครับ Text ในตัวของCorridorจะมีอยู่2แบบนะครับคือแบบที่1นะครับเป็นแบบพารากราฟนะครับให้เราแดกอย่างนี้นะครับมาร์กีแล้วกดตรงนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนกับลักษณะพารากราฟนะครับถ้าเราพิมพ์ข้อความเข้าไปก็จะเหมือนกับพวกหมวดอะไรพวกนี้นะครับจะมีการแบ่งคำแต่ว่าถ้าเรากำหนดขนาดพารากราฟให้เล็กลงเนี่ยตัวหนังสือจะถูกตัดเห็นไหมครับเป็นช่องเป็นช่องๆนะครับไว้ให้เราพิมพ์แบบเป็นคอลัมน์นะครับตัวนี้ทีนี้แต่ว่าตัวเท็กที่เขารองรับเนี่ยเขาไม่ได้รองรับภาษาไทยนะครับทำให้การตัดคำบางครั้งจะทำให้การตัดคำไม่ค่อยถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัวการตัดคำนี้ระบบการตัดคำของCorridorนี่เขาไม่ได้ออกแบบมาให้กับฟอนต์ไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตัดคำไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะใช้Corridorในงานแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ต้องมานั่งแก้ทีละตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราสั่งให้เป็นพารากราฟแบบหลังเท่าหน้าใช่ไหมครับมันจะมีการตัดคำที่ผิดแต่เราก็ยังคือมาแก้ไขอีกทีหนึ่งได้หรอกจะเหมือนกับการทำงานของบทนะครับแต่เขาก็รูปแบบการจัดงานของCorridorนี่ก็จะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นโปรแกรม Word Processor นะครับแต่มันก็ใช้งานทำนองนี้นะครับส่วนในรูปแบบหนึ่งที่เราใช้กันแน่นอนเลยก็คือจะเป็นรูปแบบนี่นะครับกดที่ Text ก่อนแล้วมาคลิกบริเวณว่างๆนะครับตัวนี้จะเรียกว่า Artistic Text นะครับก็คือจะเป็นตัวถ้าเราพิมพ์ไว้ที่ตำแหน่งไหนเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวทีนี้เราการที่มันเป็นตัวนี่ทำให้มันเราอิสระในการทำงานนะครับอย่างเช่นเรา copy ขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวแบบฟอนต์แอสเซติกนี่เราจะทำอะไรได้มาได้กับมันบ้างนะครับเราให้เรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือต้นแบบนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องมือเป็น shape tool แล้วมันจะมีจุดโหนดบังคับของตัวฟอนต์แต่ละตัวนะครับเราสามารถยกซึ่งตัวเขาก็ยังคงคุณสมบัติฟอนต์อยู่นะครับเรายังสามารถพิมพ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปได้ถ้าเราต้องการให้มันกลับมาที่เดิมเราก็กด Text แล้วก็ Align to Baseline มันก็จะจับเรียงกลับมาที่เดิมแต่ต้องมีการเรียงให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งตัวโหนดนี้เราจะสามารถปรับเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยสมมติเราจับตัวนี้ตัว L นะฮะแล้วเราก็สั่งให้ L เนี่ยเฉพาะ L เป็น72 point หรือ200 point ให้ใหญ่ขึ้นได้หรือว่าเราใช้วิธีมาร์คีนะครับเลือกเฉพาะตัวแล้วก็กำหนด point ให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับซึ่งตัวฟอนต์ของCorridorนี่จะอิสระนะครับเราสามารถลงสีเนี่ยลงสีได้ทั้งแถวหรือลงเฉพาะบางตัวก็ได้นะครับเช่นตัวนี้ลงเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวอันนี้เป็นการจับย้ายเราต้องกดดีๆนะครับต้องกดว่าเราสามารถลงฟอนต์ของCorridorได้หลายๆสีในตัวเดียวกัน